ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการปรับกลยุทธ์ค่ะช่วงนี้มาดูทิศทางของราคาทองคำกันบ้างจุดหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็ค่อนข้างจะสำคัญมากๆที่น่าจะกำหนดทิศทางแล้วก็แนวโน้มของราคาทองคำต่อจากนี้ไปเมื่อวานเราพูดคุยกับคุณวรุษคุณวรุษบอกว่าทองคำหลังจากที่ขึ้นไปเทสประมาณ1240เนี่ย2ครั้งไม่ผ่านแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานเทสแล้วทะลุขึ้นด้วยนะคะก็แปลว่าเบรกแนวต้านขึ้นมาแล้วก็เป็นการทำจุดสูงสุดหรือแตะจุดสูงสุดใหม่เพราะฉะนั้นระยะถัดไปหรือเทรนด์ของราคาทองคำจะเปลี่ยนเทรนด์จากขาลงเป็นขาขึ้นแล้วหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามหาคำตอบเพื่อกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในระยะต่อไปผ่านทางช่วง Go Outlook by YLG ค่ะสนับสนุนโดย YLG Bullion and Futures โทร026879999เป็นประจำทุกวันนะคะพูดคุยกันกับคุณวรุษรุ่งขำผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์จาก YLG Bullion and Futures คุณวรุษสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณสุนีนาถครับเมื่อวานนี้ไม่ได้แค่ทดสอบนะคะแต่เบรกขึ้นมาแล้วแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็อยู่แถวๆ 1,259 เหรียญสหรัฐต่อทรอยออนซ์ตอนนี้ที่ทางทองคำนี่เปลี่ยนเทรนด์แล้วหรือยังคะครับในส่วนของราคาทองคำนะครับสามารถผ่านโดนแนวต้านบริเวณ1240ซึ่งทดสอบมา2ครั้งได้แล้วอย่างที่เราคุยกันนะครับว่าครั้งที่3เนี่ยจับตาให้ดีถ้าผ่านก็จะผ่านกรอบด้านบนแต่ถ้าไม่ผ่านเนี่ยก็จะไปทะลุกรอบด้านล่างนะครับซึ่งพอราคาทะลุในส่วนของกรอบด้านบนขึ้นมาเนี่ยก็มีแรงซื้อตามนะครับประกอบกับในส่วนของราคาเนี่ยสามารถผ่านเส้นค่าเฉลี่ย200วันบริเวณโซน 1,250 เหรียญดอลลาร์ต่อเซตพอยต์ขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับก็เลยทำให้มุมมองทางเทคนิคเนี่ยเป็นบวกมากขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเนื่องจากราคามีการดิ่งตัวขึ้นมาค่อนข้างมากแล้วก็เร็วนะครับส่วนหนึ่งเป็นการผ่านสัญญาณทางเทคนิคหรือว่าผ่านแนวต้านสำคัญทางเทคนิคส่วนที่สองเนี่ยก็มีปัจจัยพื้นฐานเข้ามาสนับสนุนนะครับก็เลยส่งผลให้การขยับขึ้นของราคาทองคำขึ้นได้แรงในส่วนของปัจจัยที่เข้ามาสนับสนุนเนี่ยมีด้วยกันสองปัจจัยนะครับปัจจัยแรกเนี่ยก็คือการยกเลิกเพดานกำหนดค่าเงินฟังสวิตนะครับซึ่งส่งผลให้เกิดความผันผวนในตลาดเงินค่อนข้างมากนะครับประเด็นที่สองเนี่ยในส่วนของตัวฟิตเลตติ้งเนี่ยมีการออกมาประกาศนะครับว่าจะมีการดาวเกรดในส่วนของประเทศผู้ผลิตน้ำมันหากราคาน้ำมันยังมีการดิ่งตัวลงหรือยังมีทิศทางไม่ฟื้นตัวขึ้นนะครับซึ่งตลาดเนี่ยก็มุ่งไปที่ประเทศรัสเซียนะครับซึ่งเป็นประเทศที่มีอันดับเครดิตอีกหนึ่งขั้นเท่านั้นเองจะถึงขั้นที่เราเรียกกันว่าอันดับเครดิตที่อยู่ในระดับขยับแล้วนะครับซึ่งหากประเทศต่างๆเนี่ยถูกดาวเกรดจากความผันผวนของราคาน้ำมันแล้วนะครับรวมถึงรัสเซียเองด้วยเนี่ยการที่มีการถือครองสินทรัพย์หรือว่าการเป็นหนี้ต่างประเทศต่างๆก็ตามจะเกิดความผันผวนในตลาดเงินและตลาดทุนค่อนข้างมากนะครับสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างเช่นทองคำเนี่ยก็เลยได้รับแรงหนุนจากประเด็นดังกล่าวทั้ง2ประเด็นขึ้นมาครับในส่วนของการลงทุนระยะสั้นนะครับอาจจะต้องจับตาดูเพราะว่าเริ่มมีแรงขายทำกำไรออกมาบ้างแต่ยังไม่มากนะหากราคายังทรงตัวเหนือระดับ 1,255-1,260 ได้โอกาสจะขยับขึ้นต่อไปทดสอบระดับแนวต้านระดับ 1,272 ก็ยังมีโอกาสค่อนข้างสูงครับแต่ว่าหากทรงตัวเหนือระดับยังกล่าวไม่ได้เนี่ยโอกาสที่จะมีการย่อตัวหรือถอดขาจากแรงขายทำกำไรหลังจากที่ราคามีการดิ่งตัวขึ้นแรงมาทดสอบโซนแนวรับระดับ 1,240 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ก็มีครับโดยยังแนะนำเป็นการถือสถานะซื้อเป็นหลักนะครับโดยการเปิดลองบริเวณแนวรับดังกล่าวแล้วก็ตั้งจุด stop loss บริเวณโซนระดับ 1,233 เหรียญดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ครับเพราะว่าเราประเมินว่าในส่วนของแนวต้านสำคัญที่ราคาเด่นขึ้นไปได้จะกลับกลายมาเป็นแนวรับแล้วก็เป็นจุดเข้าซื้อเมื่อราคามีการย่อตัวลงไปครับก็คือ1240ตอนนี้เป็นแนวรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะมาดูกันที่ Set 50กันบ้าง S50H15 ซึ่งแน่นอนว่าพอทองคำบวกแรงตลาดหุ้นโลกเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาก็ร่วงแรงเช่นเดียวกันประเมินสัญญาณแล้วก็แนะนำกลยุทธ์ยังไงคะครับในส่วนของตัวสินทรัพย์เสี่ยงนะครับไม่ว่าจะเป็นดัชนีดาวโจนส์ที่มีการปิดตลาดปรับตัวลงเป็นวันที่5ติดต่อกันนะครับรวมถึงในส่วนของตลาดหุ้นบ้านเราอ่ะนะครับก็ยังเป็นในลักษณะที่นักลงทุนเนี่ยรีรอแล้วก็รอดูในส่วนของสถานการณ์แล้วก็แนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่ยังมีความไม่ชัดเจนหรือมีความผันผวนค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยอาจจะต้องจับตาดูในส่วนของโซนแนวรับสำคัญระดับ985จุดนะครับหากดัชนียังสามารถทรงตัวและยืนอยู่ได้เนี่ยก็ยังสามารถลงทุนระยะสั้นเพื่อหวังเพื่อเปิดสถานะซื้อเพื่อหวัง
เก็งกำไรแล้วก็ไปปิดสถานะบริเวณ 1,012 จุดถึง 1,020 จุดก็เป็นกลุ่มเดิมที่เคยให้ไว้นะครับแต่ว่าอย่างไรละหากหลุดระดับ 9.5 เนี่ยทิศทางจะกลับมาเป็นลบทันทีโอกาสจะปรับตัวลงต่อถึงระดับ 9.60 หรือ 9.5 ก็เป็นไปได้สูงแต่ว่าอย่างไรแล้วเนี่ยคิดว่าในส่วนของตลาดยังรอดูในส่วนของปัจจัยในสัปดาห์หน้านะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการประชุม ECB หรือสถานการณ์การเลือกตั้งในกรีซซึ่งทั้ง2ประเด็นเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นที่ตลาดยังคงจับตาและก็ยังคงส่งผลทั้งเชิงบวกและก็เชิงลบกับสินทรัพย์เสี่ยงอย่างเช่นตลาดหลักทรัพย์ครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณอรุณมากๆค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนั่นก็เป็นคำแนะนำนะคะทั้งการลงทุนในทองคำแล้วก็เซ็ต50ด้วยก็ส่วนใหญ่เวลาคำแนะนำทุกครั้งคุณวรุณก็จะย้ำเรื่องจุด stop loss นะคะรวมไปถึงปัจจัยในอนาคตที่จำเป็นจะต้องติดตามถ้าอาศัยวินัยในการลงทุนแน่นอนว่าก็จะป้องกันจากการขาดทุนหรือว่าผลตอบแทนที่อาจจะเป็นที่ทางเชิงลบจากการลงทุนได้เดี๋ยวช่วงนี้มาดูตัวเลขของตลาดหุ้นไทยกันค่ะเซ็ตอินเด็กซ์นะคะเปิดตลาดมาบ่ายวันนี้อยู่ที่ 1,522.75 จุดค่ะก็เป็นการเหมือนลดช่วงลบไปจากช่วงเช้านี้นะคะแล้วก็เพิ่มช่วงบวกจากตลาดในกรอบเช้าที่ปิดไปด้วยโดยปตท.ค่ะเป็นหุ้นที่มีวอลุ่มการซื้อขายคึกคักที่สุดนะคะราคาขึ้นมา3บาท ITD ขึ้นมา5สตางค์ BBL ติดลบอยู่บาท50 Advance Info Service เสมอตัวที่241บาท iFex ค่ะติดลบไป60สตางค์ค่ะMAI Index ค่ะล่าสุดนะคะอยู่ที่ 756.53 จุดเหลือช่วงลบอยู่ประมาณไม่ถึง1จุดนะคะ NDR ยังคงมีความคึกคักอยู่เป็นลำดับที่1บวกขึ้นมา70สตางค์ Fortune Part Industry หรือ FPI บวกขึ้นมา16สตางค์ Cyber นะคะติดลบสวนกระดานไปติดลบล่าสุดอยู่ที่25สตางค์ Focus ขึ้นมา12สตางค์และ AKP บวกขึ้นมา16สตางค์ค่ะSet 50 Index ค่ะล่าสุดนะคะอยู่ที่ 1,000 กับอีก9จุดค่ะก็เป็นการลดช่วงลบไปค่อนข้างจะเยอะล่าสุดเหลือติดลบอยู่ไม่ถึง1จุดนะคะวอลุ่มการซื้อขายประมาณ 8,000 กว่าล้านบาทมาตรวจสอบ Mini Set 50 Index Futures กันต่อค่ะ Series H ล่าสุดบวกอยู่ 3.90 จุดนะคะระดับดัชนีคือ 999.50 จุดแล้วก็สภาพคล่องโดยรวมวันนี้ล่าสุดเทรดกันอยู่ประมาณ 47,000 กว่าสัญญาค่ะSingle Stock Futures ค่ะ Most Active 5อันดับนะคะ ITDH 15ก็ยังคงมีสภาพคล่องสูงที่สุด 4,000 กว่าสัญญาราคาใช้สิทธิ์ตอนนี้อยู่ที่8บาทถ้วนในขณะที่ราคา